London Bridge is Falling Down บทเพลงกล่อมเด็กที่โด่งดังแล้วก็คุ้นหูของใครหลายๆคนเราจดจำมันได้ด้วยเนื้อร้องแล้วก็ท่วงทำนองที่จำได้ง่าย London Bridge is Falling Down Falling Down Falling Down บทเพลงนี้เป็นบทเพลงเด็กที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมกับการเล่นที่แสนสนุกของเด็กๆในช่วงยุคศตวรรษที่18ในปัจจุบันนี้หลายๆครั้งที่เพลงนี้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์หรือประกอบฉากหลอนๆที่น่าขนลุกในหนังอนิเมะหรือซีรีส์หลายๆเรื่องอย่างนี้เธอก็ตายได้แล้วอ่ะดิจนหลายๆคนเนี่ยต่างตั้งข้อสงสัยว่าเพลงนี้เก็บงำความลับหรือบันทึกเรื่องราวที่น่าขนลุกอะไรบางอย่างเอาไว้เบื้องหลังหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับอยู่กับผมนิกกี้ในรายการมาฟังสตอรี่อีกเช่นเคยครับและในวันนี้มาฟังสตอรี่ก็มาถึง EP ที่36แล้วนะครับยังไงอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมมาฟังสตอรี่แล้วก็รายการต่างๆในช่องนิกกี้เมาส์นะครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเวลาที่มีการลงคลิปครั้งใหม่ๆจะได้ไม่พลาดความสนุกแล้วก็ความน่ากลัวแบบนี้ครับเพราะว่าสิ่งต่างๆบนรอบตัวเรานั้นมีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับเพลง London Bridge is Falling Down เนี่ยจริงๆแล้วนี่ต้องขอบอกว่าเพลงนี้เคยทำไปแล้วในคลิป3บทเพลงเด็กมีตำนานที่น่ากลัวภาค2ครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถไปรับชมได้นะฮะนิกจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านบนนะครับแต่ด้วยความที่เพลงนี้มีรายละเอียดแล้วก็มีปูมหลังที่น่าสนใจมากๆครับจึงทำให้นิกต้องทำคลิปเจาะลึกแยกเรื่องราวของเพลง London Bridge is Falling Down แยกออกมาต่างหากครับและหลายคนนะครับก็คุ้นหูแล้วก็ชื่นชอบเพลง London Bridge is Falling Down จากการที่มันถูกนำมาประกอบเป็นบทเพลงในภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์รวมถึงอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นล่าสุดครับกับตัวละครยูริในซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2หรือตัวละครเซบาสเตียนในพ่อบ้านปีศาจหรือแจ็คเดอะริปเปอร์ใน Record of Ragnarok วันนี้มาหาคำตอบกันครับว่าเพราะเหตุใดเพลง London Bridge is Falling Down ถึงมีความหลอนมีความน่าสะพรึงกลัวอยู่เบื้องหลังทั้งที่มันเป็นบทเพลงของเด็กและถ้าหากว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เข้าไปรับชมได้เลยครับเพลง London Bridge is Falling Down เป็นบทเพลงกล่อมเด็กที่โด่งดังมากของทางฝั่งยุโรปต้นกำเนิดของมันนั้นไม่สามารถบอกได้แน่ชัดครับแต่มีการตีพิมพ์เนื้อเพลงนี้ในฐานะเพลงกล่อมเด็กในช่วงปี1850จนทำให้มันได้รับความนิยมมากในช่วงกลางศตวรรษที่18แต่ถ้าจะสืบสาวไปถึงที่มาของต้นกำเนิดของเพลงนี้ผู้เชี่ยวชาญนั้นเชื่อว่ามันน่าจะมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคกลางหรือว่าก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำครับก่อนหน้านี้มีการตีพิมพ์บทเพลงที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันในช่วงปี1744ในหนังสือเพลง Pretty Song Book ของทอมมี่ทัมก่อนที่เนื้อเพลงแล้วก็คำคล้องจองนี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามสถานที่แล้วก็การเวลาครับและคำแปลของเพลงนี้ถ้าเกิดแปลตามเนื้อเพลงที่ปรากฏในปัจจุบันนี้มันจะแปลได้ว่าสะพานลอนดอนพังลงมาพังลงมาพังลงมาสะพานลอนดอนพังลงมาผู้หญิงที่มีความยุติธรรมของฉันแน่นอนครับว่ามันเป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเนื้อหาอันดำมืดที่แฝงอยู่ในบทเพลงที่เด็กๆเนี่ยร้องเล่นกันอย่างสนุกสนานอย่างน้อยหนึ่งในที่มาของเนื้อเพลงนี้ก็ได้กล่าวอ้างไปถึงการที่สะพานลอนดอนนั้นเคยพังลงมาในช่วงปี1014โดยฝีมือของไวกิ้งครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ามันคือต้นกำเนิดของเพลง London Bridge is Falling Down ที่ร้องกันในปัจจุบันครับสมมุติฐานนี้เราอ้างไปถึงบทกวีที่เก่าแก่ของชาวนอร์สที่มีชื่อว่าฮาร์มสคิงล่าที่ถูกเขียนขึ้นโดยนักกวีแล้วก็นักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าสโนรีสเตอร์ลูชันในปี1230จุดสำคัญของบทกวีทั้งเล่มนี้ก็คือมีโครงหนึ่งที่
พูดถึงเรื่องราวของคิงโอลาฟที่2แห่งนอร์เวย์ที่ทำลายสะพานลอนดอนในปี1014ครับถึงแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ถึงการโจมตีของพระเจ้าโอลาฟที่2ในสมัยนั้นแต่สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ของชาวโรมันในช่วงศตวรรษที่5ก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากโครงสร้างที่แข็งแรงครับมันถูกซ่อมแซมแล้วก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ซ้ำๆหลังจากที่มันเสื่อมโทรมด้วยโครงสร้างของไม้ซึ่งในการบุกรุกของชาวไวกิ้งในครั้งนั้นชาวไวกิ้งได้ทำการสานหลังคาครอบเรือของพวกเขาไว้ครับเพราะว่าป้องกันการโจมตีของเหล่าทหารโรมันที่โจมตีมาจากบนสะพานชาวไวกิ้งเนี่ยผูกเชือกเข้ากับเสาหลักของสะพานครับแล้วก็พายเรือตามกระแสน้ำทำให้สะพานที่มีโครงสร้างที่ทำขึ้นมาจากไม้เนี่ยพังลงมาอย่างง่ายดายครับ London Bridge is falling down falling down falling down แต่คำกล่าวที่ว่าเพลง London Bridge ในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากกวีของนอร์สในช่วงปี1230กลับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของไทม์ไลน์ครับเนื่องจากบทกวีของนอร์สนั้นได้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษานอร์สโบราณและถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยซามูเอล ลีอังในช่วงปี1844โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับ London Bridge is broken downGold is won and bright renown. Chill resounding, war horn sounding. Hill is shouting in the din. Arrow sinking, mail coat ringing. Odin makes our Olaf win.ซึ่งช่วงที่มีการแปลบทกวีของฮาร์มสกิงล่านั้น London Bridge is falling down ได้ถูกร้องแล้วก็โด่งดังมาก่อนหน้านี้แล้วครับดังนั้นทฤษฎีหรือว่าสมมติฐานที่อ้างว่าเพลงนี้มาจากสะพานลอนดอนที่พังลงมาด้วยฝีมือของชาวไวกิ้งนั้นจึงไม่น่าจะใช่ทฤษฎีที่เป็นไปได้ครับอีกทฤษฎีหนึ่งของที่มาของเพลงนี้ก็คือความเก่าแก่แล้วก็การสุดโทรมของสะพานครับเมื่อการเวลาผ่านไปสะพานลอนดอนได้เปลี่ยนมาใช้โครงสร้างที่ทำจากหินที่แข็งแรงในช่วงปี1176แล้วก็มีการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้นมาบนสะพานในช่วงปี1209เพื่อจุดประสงค์ของการโฆษณาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นทางเลือกในการสร้างที่อยู่อาศัยครับแน่นอนครับว่ามันดูน่าทึ่งแล้วก็ดูสวยงามมีเสน่ห์มากๆแต่ใครจะรู้ครับว่าหลังจากนั้นเพียง5ปีก็มีเรื่องที่น่าสยดสยองเกิดขึ้นตามมาครับเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เผาทำลายตึกแล้วก็สิ่งก่อสร้างบนสะพานพร้อมทั้งคร่าชีวิตของผู้คนไปมากกว่า 3,000 คนและถึงแม้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากตายในกองเพลิงแต่ว่าเหตุการณ์นี้กลับไม่ได้เป็นบทเรียนของการสร้างตึกสร้างอาคารบนสะพานเพราะว่าเขากลับซ่อมแซมแล้วก็สร้างตึกรามบ้านช่องขึ้นมาบนสะพานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติไปอีก70ปีจนกระทั่งในปี1282เสา5ต้นก็เริ่มสึกกร่อนครับมันเริ่มแตกราวเนื่องจากแรงกดแล้วก็กัดเซาะจากน้ำแข็งแต่ว่ามันก็สามารถอยู่มาได้ถึง600ปีครับจนกระทั่งได้มีการรื้อถอนแล้วก็สร้างสะพานนิวลอนดอนบริดจ์ขึ้นมาใหม่ในช่วงปี1831แล้วก็ย้ายเจ้าสะพานนี้ไปที่รัฐแอริโซนาในช่วงปี1972ครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับที่สะพานลอนดอนที่สร้างด้วยหินนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลายครั้งมีการเสนอให้รื้อสะพานในช่วงนั้นครับแล้วก็สร้างมันใหม่ด้วยโลหะที่มีความคงทนแล้วก็แข็งแรงกว่าแต่ความคิดนั้นกลับได้รับการปฏิเสธครับเพราะว่ามีแนวคิดหนึ่งที่สยองขวัญผู้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่าการสร้างสะพานด้วยโลหะแล้วก็เหล็กกล้าที่มีความคงทนแข็งแรงนั่นก็คือการมีใครบางคนเป็นผู้เฝ้าสะพานและคอยเตือนเมื่อมีภัยมาถึงและสะพานจะไม่ถล่มลงมาครับถ้าหากว่ามีการสังเวยด้วยชีวิตซึ่งนั่นหมายถึงอาจมีใครบางคนที่เสียสละตัวเองเพื่อทำหน้าที่เฝ้าสะพานลอนดอนอยู่ในเสาต้นใดต้นหนึ่งนั่นเองครับทฤษฎีนี้เกิดจากการสังเกตแล้วก็การอ้างถึงการเล่นของเด็กในสมัยก่อนที่พวกเด็กๆนั้นร้องเพลง London Bridge ในขณะที่มีผู้เล่น2คนทำมือประสานกันเป็นซุ้มสะพานครับเอาง่ายๆคล้ายๆกับการเล่นรีรีข้าวสารของคนไทยส่วนผู้เล่นที่เหลือก็พากันวิ่งลอดใต้ซุ้มสะพานพร้อมกับร้องเพลงนี้จนกระทั่งจบเพลงซึ่งซุ้มสะพานจะทำหน้าที่ดักจับผู้เล่นที่โชคร้ายคนหนึ่งซึ่งความหมายของเกมนี้อาจหมายถึงการสังเวยสะพานนี้ด้วยเด็กที่ยังมีชีวิตแล้วก็ฝังไว้ที่ใต้สะพานนั่นเองครับน่าขนลุกใช่ไหมครับแต่แนวคิดนี้ก็ไม่ได้รับการพิสูจน์ครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่พบศพของมนุษย์ใต้สะพานลอนดอนบริดจ์ครับอ
มีผู้หญิงที่สำคัญหลายคนครับที่เชื่อว่าอาจเป็นที่มาของคำว่าแฟร์เลดี้คนแรกก็คือพระนางเวอร์จินแมรี่เชื่อกันว่าเธอเกิดในช่วงที่ชาวไวกิ้งโจมตีโรมันแล้วก็ไม่สามารถยึดครองเมืองนี้ได้พวกเขาจึงได้ทำการทำลายสะพานลอนดอนชาวโรมันจึงเชื่อว่าเป็นเพราะการปกป้องจากพระแม่มารีค่ะคนที่2คือพระนางมาทินดาแห่งสกอตแลนด์พระมเหสีของพระเจ้าเฮนรีที่1เนื่องจากพระนางเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างสะพานหลายแห่งในสมัยนั้นและอีกคนที่น่าสนใจแล้วก็น่าขนลุกมากครับนั่นก็คือสมาชิกคนนึงของตระกูลเลนจ์ตระกูลนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นตระกูลเก่าครับซึ่งสืบสาวราวเรื่องไปเนี่ยสามารถย้อนไปถึงในศตวรรษที่17ได้เลยครับพวกเขาอ้างว่าหนึ่งในสมาชิกบรรพบุรุษของเขาถูกฝังอยู่ใต้สะพานในฐานะเครื่องสังเวยมนุษย์ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเพลง London Bridge is Falling Down เพลงเด็ดที่มีเนื้อหาที่มืดมนจนทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยนำบทเพลงนี้ไปใช้เพื่อสื่อถึงความน่ากลัวลึกลับแล้วก็น่าขนลุกเพราะว่าตำนานแล้วก็การตีความจากความหมายของมันนั้นก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับนิกได้ใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ